โอเคได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วขอเจริญพรแก่ท่านลีที่มาจากพิษณุได้มีเจตนาศรัทธามาเยี่ยมยามวัดเวฬุวันวัดเวฬุวันนี้มันสร้างขึ้นมาเทโดนานแต่ก่อนมันอยู่ทั้งในเมืองคือทั้งโตโลโตต่อมาแล้วก็ย้ายมาไล่บอลย้ายแล้วฮะชีวิตซีบอลบอกตัวนี้เป็นเต็งข้างตัวซีซีแล้วก็มาอยู่นี้มาอยู่บังเชลีดอนนี้ได้สามเบื้องต้นก็เป็นผลพลอยวัตถุปัจจัยจากญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่ได้มีเจตนาศรัทธาปกปักรักษาที่ของประเพณีเล่าของพวกเขาเทิงว่าแม่นอุปยบหลบภัยมาก็ยังถือที่ของประเพณีมาจนมาฮอดนี้ก็ได้พร้อมพากันผลพลอยหาบ่อนอยู่สถานที่นี้กันเหมาะสมก็เลยได้ตั้งวัดก่อนตั้งในสิกมีต้องบ่แม่นใส่ง่ายต้องแม่นต่อสู้กันกับคนพื้นเมืองอยู่เขตเคเลดอนนี้เป็นเวลา3เดือนปารีไปธนาคารไปขึ้นศาลเขาบอกให้สั่งเนี่ยขึ้นศาลไทยลาวเขาเลยเป็นเสียเงินนั่นอยู่ศาลในร้อยแสนสี่สิบพันดอนบอกกันนะและธนาคารเขาจ้างธนาคารได้ความเขาเลยเป็นนั่นหมื่นใบวะในเงินที่เจ้าจ้างนั้นอยู่ในศาลนะแม่นตกลงกันแม่นร้อยแสนสี่สิบแต่คันเมื่อหักชนะแล้วเงินตัวแสนสี่สิบส่งคืนเสร็จธนาคารเมาในว่าคืนให้ได้แต่ต่อมาแล้วมาเนี่ยเอาชนะคันชนะได้แล้วอยากว่าเอาเงินคืนเพื่อนธนาคารความของพวกเราเขาเนี่ยมันเขาว่าให้เอาเงินมาให้เองมือนึงแต่ว่าเขาบอกห้ามพ่อมาสิได้ผู้บ่ก็เลยเศร้าเลยพักกันสั่งมาเลยปุ๊กระดมพ่อแม่พี่น้องอุปชกอุปสิกาที่อยู่ใกล้ชิดติดแท้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ควรจะได้วัดให้เป็นสัญลักษณ์แก่คนชาติลาวเขาเลยตกลงกันสั่งมาเลยสร้างมาเนี่ยแล้วก็สร้างเขาเนี่ยเบื้องต้นนะ400,000ตะกี้เนี่ยเรียกว่าอะไรเนาะมันแพงกันละมึง400,000แล้วมาเนี่ยวัตถุสิ่งของมันพวกเฮาเป็นผู้ซื้อเองรวมทั้งแห่งงานทั้งวัตถุสิ่งของทั้งสร้างไงสิเก้าแสนไปเลยตามเขาบอกว่าพอฉะนั้นจะว่าได้ศาลามานี้ก็ถือว่าแม่น้ำจิตใจใช้ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้เสียสละเงินออกมาบริจาคท่านเพื่อให้ได้บ่อนฟังธรรมเทศนาบ่อนชิมกินท่านเฮาไม่เวียกไปงานบ่จะสิบุญประจําปีบุญประจําเดือนพอประเพณีเฮานี่ใน12เดือนนี่มันต้องมีบุญประจําคือเดือน1ไอ้สิว่าแม่บุญเข้ากรรมเดือน2นี่แม่นานเรื่องอะไรนี่เดือน3เป็นบุญเขาจีเดือน4เป็นบุญพระเวท
เดือน5เป็นตุสงการเดือน6แม่นลงเฮ็ดให้ใส่หน้าบุญบังไฟเฮ้ยเดือน7นี่แม่นบุญนั้นสร้างเพชรไม่สร้างละเมืองตามประเพณีเดือน8ให้เข้าบัญชาเดือน9เข้าประดับดินเดือน10เข้าสลากเดือน11นี่แม่นออกพรรษานี่แม่นบุญประจําปีของลาวเฮาพอฉันได้อยู่เฮ็ดศาลาถึงมื้อนี้ก็เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานผู้จักประเพณีของลาวเฮาคือใดๆเพราะว่าแต่ละชาติแต่ละภาษามันมีประเพณีประจําเพราะฉะนั้นเมื่อได้ชิมแล้วจังซี่เมื่อได้ขอโทษเมื่อได้ศาลาแล้วจังซี่ก็เลยได้ชิมมานี่เพราะว่าก่อนพระเจ้าประสงค์สิมาบวชเป็นพระเจ้าประสงค์แม่นบวชน้ําชิมบ่แม่นบวชได้ใช้ก็ได้บ่ได้คือบวชชั่วเพราะฉะนั้นเรียกว่าสร้างชิมขึ้นก็สําเร็จแต่บ่ทัน 100% พอยังลิ้นลายสายสมรธรรมดาชิมนี่สิต้องมีลายประกอบยังโง่ยังวันแลนบ่ยังยอดโซฟาจังซี่เพราะว่าสร้างเท่าถึงนี่ก็ตายป๋าเสียก็เลยข้างตะยึกเนี่ยยังยุ่งยากซับซ้อนอยู่เพราะฉะนั้นจะว่าการได้มาการในวัดมานี้ก็แม่นด้วยศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวลาวชาวพุทธทุกทนาสิได้มีเจตนาศรัทธาตัดสินใจออกมาบริจาคทานโดเรชั่นจนได้สำเร็จดังข้อมุ่งมั่นปรารถนาที่พวกเฮาได้คิดไข้มาเพราะว่าเฮาอพยพโลกภัยมานี้มีแต่สองฝ่ามือเท่านั้นยังสามารถได้ประเพณีได้วัดมาจะมาตั้งประจักษ์ให้แก่ชาวโลกหรือชาวพุทธผู้จักว่าที่นี่แม่นวัดลาวเวลุวันตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาขึ้นอยู่กับเมืองเคลิดอนแขวงองตาริโอพอฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายหรือลูกหลานลาวทั้งหลายต้องสืบต่อมรดกตกทอดที่พวกเฮาได้รักษาไว้ซึ่งประเพณีลาวของเฮาเพราะว่าคันว่าและศาลาห้องธรรมหรือว่าซิมจังซี่ก็แม่นมันก็เป็นของบ่เที่ยงคือกันนี่16ปีนี้มานี่ได้แป้งหลังแล้วให้บ่ถึงนะในบ้านนี้แต่ก่อนน่ะแม่นมุ้งดินบ้านนี้มุ้งสังกะสีแต่ถ้าสีเขียวและสีแดงดังประจักษ์เห็นทั้งเทิงพุ่นสร้างกับบ่ทันมาเท่านี้เหตุตั้งแต่เมื่อวันพุธพอฉะนั้นจังหวัดเถิงว่าศิลาเอองามจังซี่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็เบิ่งเอาเป็นลักษณะศิลปะของลาวเฮาแท้ๆตั้งประจักษ์อยู่ให้ชาวโลกเขาฮู้คนทั้งหลายเขาก็มาเบิ่งเรื่อยๆโดยเฉพาะแม่นคนอาชีแหละเขามีพุทธเขามีศาสนาพุทธคืออินเดียจังซี่พวกชิกพวกยังพวกเขากำลังมาเบิ่งวัดถือว่าเป็นศิษยาราศีงามแก่หูแก่ตาเขาจึงมาเบิ่งเพราะว่าคนเฮานี่ถ้าเบิ่งก็เบิ่งของงามๆถ้าสิตายแล้วไผก็บ่จะเบิ่งเพราะฉะนั้นสร้างให้เป็นศิลปะลาวนี่คนก็มาชมมาเบิ่งว่าโอ้ชาตินี่แต่เก่าเนี่ยเขาบ่จักว่าลาวมันอยู่ไสเขาเห็นลาวเขาว่าไสนาหรือว่าไทยหรือว่าอันนั้นเวียดจังซี่เดี๋ยวนี้นะเขาฮู้จักแล้วฮู้จักลาวแล้วว่าลาวดังสั่นดังยาวเท่าไรสิเขาฮู้จักเขาถามว่าลาวอยู่ไสอยู่หั่นอยู่นี้เพราะฉะนั้นลาวเฮาได้มาอยู่นี้ก็มาพัฒนาที่ของประเพณีของเฮาก็ถือว่าดีปุ้งลุ่มกันสมัครีกันหักแพงกันเพื่อลูกเพื่อหลานที่ครอบประเพณีอันนี้เป็นสัญลักษณ์แก่พวกชาว
แก่พวกชาวลาวเพราะว่าลาวเขาเนี่ยนุ่งเส้นกินข้าวเหนียวเฮือนเฮือนสองชั้นเฮือนสองใบมีพวกเขาได้กายขึ้นพอฉะนั้นจะว่ามาอยู่นี้เขาได้สำเร็จก็ถือว่าพวกเราดมลูกหลานผู้เขาเกิดจุดนี้เขาผู้จักเกิดชูถ่ายภายหลังให้บอกแต่อาตมามาตะวิทย์ในที่เขามาวัดอยู่เพื่อนหลังนั้นนะเขาว่าเขาจะใช่ไหมเขาคิดว่าเจ้าเป็นยังนะมันเลยถามว่าเจ้าเป็นยังคอยก็เป็นคนมันก็คนบักใช่ไหมมันผู้จักเอาเทวคนหนุ่มผ้าเหลืองมันผู้จักประเภทนี้เลยมันก็จบมันก็คนออกไปก็จะมีต้นเขาผู้จักภาษาตัวเองธรรมดาเนี่ยต้องให้ผู้จักภาษาชาติการปากการเล่าการนุ่งการถือมันเป็นศิลปะให้แก่สายตาของชาวลาวที่เกิดอยู่ในนี้หรือว่าชาวโลกเขาเห็นเขาเชื่อหูเลยว่าคือโดยเฉพาะเป็นสายตาเนี่ยเขาผู้จักหักษาของเขาบางคนเขาเนี่ยเขาผู้จักเขาหักษาไว้ภาษาเขาการว่าการจ้าอย่างนี้อันพอชนะเขาจะมาอยู่ใช้เขาเบิ่งออกเนี่ยเพราะว่าคนอาชีพมันคือกันเนี่ยดังแบบคือกันมันบุคืออยู่นี่เลยอยู่นี่มันดังยาวหลายคนมาอยู่ห่วงกันอย่างนี้เขาจักภาษาหน้าชาติประเทศเองเป็นประเทศที่ประชุมคนมาหลายบ่อนหลายทีอย่างนี้มีแต่เอาศิลปะบ่อันนั้นอ้างเองว่าชาตินั่นแบบนั่นแบบนี้ภาษาเว้าภาษาปากเว้าการนุ่งการถือการอยู่การกินการไปการมาการหาตอดภาษาอย่างเช่นคันคือประเทศเนี่ยเขาอันครบครอบอะไรเสร็จเขาดมกันจุดแต่เล่าโมแมนมันต้องจับมือถือแขนสบายดีคันอยู่กับวิลโก้ดเขาเลยจับมือเพราะฉะนั้นจะว่างานประเภทนี้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นของสำคัญมันสอนให้เราอยู่ร่วมกันคือศาสนาพุทธจริงๆสมาคีสมาคานังพะเนาะตะโปสุโขมีความสมาคีก็มีความสุขเพราะว่าเราเกิดมาอยู่ในโลกอันนี้ต้องเกิดมาแล้วร่วมเพื่อนร่วมพูนร่วมหักร่วมแพงว่าจ้าป้าใสทุกภวโลกอันนี้เขาเรียกว่ามันต้องการความดีเบิดไหนมันไม่ต้องการความผูกแต่ความชั่วเนี่ยไปปัจจาบุญอะไรแต่ไปยังมันจะเกิดขึ้นก็ย้อนกิเลสของเราคือความโลภความโกรธความหลงมานาทิฏฐิตัวนี้เป็นของสำคัญที่สุดต้องพยายามกำจัดปัดเป่ากิเลสอันหยาบนี่ออกจากชีวิตจิตใจของหายใจเราของห่างไกลใจบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ถือว่าเราเป็นคนดีเพราะว่าความชั่วครับนี่มันเกิดขึ้นมาจากคนในใจนี่มโนบุพังมโนธรรมามโนมายาพะว่าจิตใจเป็นใหญ่กายจิตเป็นนายกายเป็นแหล่งเห็นบ่เฮาสิเฮ็ดหยังไม่ต้องกับสิหายสิโลภสิโกรธสิหลงสิมักสิแพ้งอีเรื่องแล้วเกิดมาจากใจเพราะว่าใจเป็นของสําคัญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเพิ่นว่าต้องหักษาใจผู้ที่บวชในศาสนาเป็นอรหันต์ได้สิก็แม่นกำจัดปัดเป่ากิเลสอันหยาบออกจากจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจะสามารถเหาะไปได้คันกิเลสเบิดแล้วคันกิเลสอสุชาบ่ดีบ่ชอบเนาะออกจากอันห่างไกลบ่แล้วออกจากใจบริสุทธิ์บ่ดอกสบายมากสิไปสวรรค์นิพพานคือกันแต่ว่าไปสวรรค์นี่เพิ่นยังตายอยู่เด้แต่ไปในพานบ่ตายบ่เกิดบ่ได้เลยแต่สวรรค์บ่ยังตายอยู่บ่จะไปบ่ไปก็ได้มันยังตายนี่จากตายให้ไปสู่นิพพานต้องบำเพ็ญบุญกุศลที่สุดจะสามารถขึ้นไปสู่นิพพานได้เห็นบ่คือพระพุทธเจ้าสิบำเพ็ญบุญกุศลหลายชาติจึงสามารถมาเกิดเป็นพระสมณโคดม